วัสดีครับท่านผู้ชมครับอาจารย์นันตอยกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วครับวันนี้วันที่ฝนตกพรำๆแล้วผมก็มีภารกิจนะครับขายวัวครับซื้อวัวขายวัวซื้อเสร็จแล้วก็ขายเลยทันทีครับท่านผู้ชมครับโอ้โหฉุกละหุกแล้วก็ทุลักทุเลมากครับวันนี้ตัวนี้ปิดไปที่ราคา 23,000 23,000 บาทครับท่านผู้ชม 23,500 บาทรวมค่าขนส่งครับขนย้ายไปที่อำเภอเชียงกลางครับโอ้ยกว่าจะขึ้นได้ครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้รถของเราติดลมครับหาที่ขึ้นวัวนะครับหาเนินปรากฏว่าได้เนินแล้วแต่ไอ้ล้อรถเนี่ยมันไปติดลมเพราะว่ามันเป็นเลนครับท่านผู้ชมแล้วก็เป็นหญ้าเปียกๆแบบนี้ครับโอ้ยทุลักทุเลกันเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมครับต้องใช้รถนะครับในการ ช่วยลากจูงนะครับลากจูงเป็นที่โอ้โหทุลักทุเลพอสมควรครับขนาดใช้รถลากจูงแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะดึงขึ้นได้นะครับเพราะว่ามันปั่นแรงเลยครับรถที่เรามีก็รถค่อนข้างเก่าด้วยนะครับแรงก็ไม่มีช่วยกันนะครับช่วยกันนี่แหละครับวิธีพ่อค้านะครับในน้อยก็ต้องเจอปัญหาในทางมากมายนะครับท่านผู้ชมครับผ่านพ้นไปกว่าจะผ่านพ้นได้ก็ทุลักทุเลครับต้องใช้จอบใช้เสียมนะครับมาขุดมางัดเอาเลนออกนะครับเป็นดินโคลนครับต้องช่วยกันนะครับเป็นทีมงานพ่อลูกอ่อนที่ขมีขมันขมักขม้นในการทำมาหาเงินเป็นอย่างมากครับท่านผู้ชมครับพอเสร็จตัวโน้นนะครับแล้วก็มาขึ้นตัวนี้มาแล้วครับตัวนี้ก็ไปที่อำเภอเชียงกลางเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าผู้ซื้อคนละเจ้ากันนะครับตัวนี้ก็ลงแป๊บเดียวครับ2ตัวเนี่ยผมลงขายในเพจในกลุ่มแลกเปลี่ยนวัวควายของจังหวัดน่านนะครับลงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอะครับปิดทันทีเลยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นวัวชาโลเล่นะครับจะเป็นชาโลเล่เลือดเท่าไหร่ก็ไม่สำคัญนะครับขอให้มีเลือดชาโลเล่ผสมมานะครับชาวบ้านหลายคนนะครับเขาก็ต้องการกันนะครับมีค่าความนิยมในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับเยอะพอสมควรครับตัวนี้ปิดไปที่ 27,500 บาทครับ 27,500 บาทเพราะว่าเป็นวัวที่มีเขานะครับแต่ตัวเมื่อสักครู่เป็นวัวที่ไม่มีเขานะครับวัวตัวนี้ปิดไป 27,500 บาทแต่ก็อีกนั่นแหละครับเป็นพวกนะครับคนรู้จักกันจริงๆแล้วผมต้องการขายที่ราคา 28,500 นะครับ 28,500 เนี่ยจริงๆแล้วจะมีคนมารับเองด้วยซ้ำนะครับแต่มันพวกที่รู้จักกันนะครับขอกันไปแบ่งปันกันไปเพราะว่าจะได้พึ่งพาอาศัยกันนะครับก็ปิดไปที่ 27,500 บาทนะครับแล้วก็แถมส่งถึงที่ด้วยนะครับทีมงานพ่อลูกอ่อนของเราโอ้โหทุลักทุเลนะครับเนี่ยวิถีของพ่อค้าชีวิตของพ่อค้าก็ต้องเป็นแบบนี้นะครับการนำวัวขึ้นรถนะครับก็ค่อนข้างที่จะยากพอสมควรมาคันนี้มารอบนี้นะครับติดลมอีกแล้วครับท่านผู้ชมโอ้ยวันนี้ทั้งวันนะครับ2ตัว2แห่งนะครับ2จุดที่นำวัวขึ้นติดลมทั้ง2จุดเลยครับเพราะว่ามันเป็นวันเวลาที่ฝนตกพรำๆนะครับวิถีนายห้อยนะครับพ่อค้าวัวนะครับก็ต้องเจอประสบกับปัญหาแบบนี้แหละครับท่านผู้ชมครับก็ทำยังไงได้นะครับมันเป็นวิถีการทำมาหากินของพวกเรานะครับผมเองก็เป็นรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆนะครับกำไรเล็กๆน้อยๆก็แบ่งปันกันไปนะครับน้องคนที่รับขนย้ายก็เป็นทีมงานที่ขยันขันแข็งมากนะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันต่อไปนะครับผม
บรรยากาศมาฝากท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามช่องอาจารย์น้ำต่อยด้วยครับผม